ครับสำหรับบทที่1นะครับก็จะเป็นบทนำนะครับเข้าสู่ระบบดิจิตอลนะครับ introduction นะครับ to digital system นะครับจุดมุ่งหมายนะครับของวิชานี้นะครับก็จะศึกษานะครับครับศึกษานะวิธีที่ใช้ในการออกแบบนะครับวงจรดิจิตอลนะครับซึ่งในการสร้างอุปกรณ์หนึ่งนะครับปกติเนี่ยก็จะเริ่มต้นในการออกแบบนะครับแล้วก็สร้างนะครับสร้างเสร็จก็มาทดสอบว่าสามารถใช้งานได้ตามต้องการไหมนะครับทีนี้การที่เราจะออกแบบได้นะครับเราต้องมีความรู้อะไรบ้างนะครับก็คือเราต้องรู้นะครับแล้วก็เข้าใจพฤติกรรมของอุปกรณ์นะชิ้นส่วนย่อยๆแต่ละตัวนะครับว่ามันเป็นอย่างไรนะครับจากนั้นครับถ้าเกิดเรานําอุปกรณ์นะครับหลายๆตัวนะมาเชื่อมต่อเข้าด้วยกันพฤติกรรมหลังจากเชื่อมต่อแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับเราต้องรู้และเข้าใจ2สิ่งนี้นะครับเราจึงจะสามารถทำการออกแบบได้ดีนะครับนี่มาดูนะครับในระบบดิจิตอลนะครับในระบบดิจิตอลนะในระบบดิจิตอลนะครับก็คือมองเป็นวงจรไฟฟ้านั่นเองนะครับก็คือก็จะประกอบด้วยตัววงจรมองเป็นระบบนะซึ่งปกตินะครับวงจรนะแล้วก็จะประกอบด้วยสัญญาณ input นะครับแล้วก็สัญญาณ outputอันนี้มองเป็นวงจรนะมองเป็นเซอร์กิตนะครับก็จะมีสัญญาณนะครับหรือสิกแนลนะครับสิกแนลนะครับก็จะมีอินพุตนะครับสิกแนลนะกับเอาท์พุตครับนี่คือตัววงจรซึ่งระดับสัญญาณปกติก็จะมองเป็นระดับแรงดันโวลต์สเตทนะครับทีนี้ในการออกแบบปกติเราจะผ่านเครื่องมือทางคณิตศาสตร์นะครับซึ่งเรามองเป็นคณิตศาสตร์เนี่ยจะมองเป็นสมการนะตัวสัญญาณนะครับเราจะมองเป็นตัวแปรนะครับมองเป็นตัวแปรนั่นคือสัญญาณ input นะในทางคณิตศาสตร์ก็จะมองเป็นตัวแปร input นะครับส่วนสัญญาณ output ก็จะมองเป็นตัวแปร output นะสำหรับตัวแปร input นะครับหรือบางทีเรียกตัวแปรต้นนะหรือบางทีเรียกตัวแปรอิสระนะก็คือมันจะมีอิสระนะเป็นอิสระกับอะไรนะครับเป็นอิสระกับตัววงจรหรือระบบที่เรากำลังพิจารณาอยู่ยกตัวอย่างเช่นคอมพิวเตอร์นะครับคอมพิวเตอร์ตัวคอมพิวเตอร์นะสมมุตินี่เป็นระบบของเราคือเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับ input ของคอมพิวเตอร์คืออะไรก็คือปุ่มกดต่างๆใช่ไหมนะครับซึ่งปุ่มนะครับที่กดเนี่ยจะเป็นอะไรนะครับขึ้นอยู่กับตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ไหมนะครับขึ้นกับผู้ใช้ใช่ไหมว่าคนที่ใช้งานนะครับจะกดปุ่มอะไรบนคีย์บอร์ดถูกไหมนะครับจะกดปุ่ม A ปุ่ม B ปุ่ม C อะไรก็แล้วแต่ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถบังคับคนได้นะก็คือinput จะเป็นอะไรนะเป็นอิสระจากระบบนะแต่ output นะครับแต่ output หรือที่เรียกว่าตัวแปรตามนะอันนี้จะขึ้นอยู่กับระบบนะครับเอาพุทก็คือหน้าจอแสดงผลนั่นเองนะเช่นถ้าเกิดคนกดปุ่ม A ตัวระบบคอมพิวเตอร์ก็จะประมวลผลนะแล้วก็สร้างปึ๊บ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 ให้หน้าจอนะครับแสดงผลเป็นรูปร่างของตัวอักษร A นะครับโอเคนะนี่คือระบบนะครับของเราก็จะมีตัวระบบ A นะครับซึ่งจะประกอบด้วยสัญญาณ input และก็สัญญาณ output ทีนี้ในบางระบบนะครับจะมีตัวแปรสถานะด้วยนะเดี๋ยวเราจะพูดอีกทีหนึ่งนะครับพูดอีกทีหนึ่งนะหลังจากสอบมิดเทอมนะก็คือเป็นเนื้อหาในส่วนครึ่งหลังนะครับมาดูนะครับสัญญาณนะครับในระบบของเรานะจะเป็นดิจิตอลนะครับซึ่งสัญญาณในระบบดิจิตอลเนี่ยนะครับค่าของสัญญาณนะครับค่าของสัญญาณนะหรือตัวแปรของระบบนะครับจะมีได้2ค่านะปกติก็คือในทางคณิตศาสตร์ก็คือ0กับ1นะครับ0กับ1เนี่ยเราจะมองเป็นเท็จกับจริงนะหรือมองเป็นสวิตช์นะครับมีเปิดนะครับกับมีปิด on off นะครับหรือมองเป็นระดับแรงดันนะครับอาจจะเป็นระดับแรงดันต่ำแรงดันสูงนะครับก็คือจะมี low นะครับ
กับ High นะบางทีเขาเรียกว่าเป็น Logic Low นะครับ Logic Low นะครับก็ Logic High หรือบางทีก็เรียกเป็น Logic 1นะครับ Logic 0เมื่อเปรียบเทียบกับในระบบAnalog นะครับระบบ Analog เนี่ยนะครับสัญญาณเนี่ยจะเป็นได้หลายค่านะในช่วงที่ต่อเนื่องนะครับโดยปริมาณทางกายภาพนะอาจจะเป็นพวกแรงดันไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าอุณหภูมิแรงดันอากาศหรืออื่นๆนะครับอะไรก็ได้นะนี่คือมองแบบแอนาล็อกนะครับตัวอย่างเช่นนะในรูปนี้นะครับในรูปนี้นะครับเป็นระดับแรงดันของสัญญาณในวงจรจุดๆหนึ่งนะครับเมื่อเวลาผ่านไปเมื่อเวลาเปลี่ยนแปลงนะครับค่าก็เปลี่ยนแปลงตามกราฟอันนี้เลยนะครับติดๆๆนะเพิ่มลดๆนะครับตัวอย่างเช่นณจุดนี้จุดนี้นะครับระดับแรงดันนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ4.4โวลต์ก็แล้วกันนะครับหรือจุดนี้นะครับอาจจะอยู่ที่ประมาณ3.8โวลต์นะครับจุดนี้อาจจะอยู่ที่สัก0.2โวลต์เป็นต้นนะช่วงนี้บ้างนะครับตรงนี้อาจจะประมาณสัก0.1โวลต์นะครับจุดนี้อาจจะอยู่ประมาณสัก0.2โวลต์เป็นต้นนะซึ่งนะสมมุตินะครับว่ามีตัวส่งสัญญาณนะครับตัวส่งสัญญาณปึ๊บส่งสัญญาณไปแล้วก็มีตัวรับนะครับระดับสัญญาณนะครับออกจากต้นทางตัวส่งอาจจะสัก4.4โวลต์พอส่งมาปื๊ดถึงปลายทางอาจจะเหลือสัก3.8โวลต์นะซึ่งเกิดความแตกต่างของระดับแรงดันก็คือจะเกิดความคลาดเคลื่อนหรือเกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นนะครับนะในทางแอนาล็อกนะครับเราจะมองว่าค่า 4.4 กับ3.8เนี่ยเป็นค่าที่ต่างกันนะต่างกันนะครับไม่เท่ากันนะครับเกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นนะครับแต่นะครับแต่ถ้าเกิดเรามองแบบดิจิตอลนะครับมองแบบดิจิตอลสัญญาณตัวเดิมเลยนะเนี่ยสัญญาณตัวเดิมเลยนะสัญญาณตัวเดิมนะถ้าเราจะทำการตีความหมายนะโดยการแบ่งช่วงนะครับแบ่งช่วงมีช่วงไฮนะครับกับช่วงโลนะครับในที่เรากำหนดให้นะครับถ้าเกิดระดับแรงดันอยู่ช่วง2ถึง5โวลต์เราจะถือว่ามันเป็นระดับแรงดันสูงเป็นแรงดันไฮนะครับถ้าเกิดอยู่ในช่วงนะครับ0โวลต์ถึง 0.8 โวลต์นะครับช่วงต่ำนะแรงดันโลนะครับนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าเกิดเราส่งเอาล่ะนะมอมเป็นแบบดิจิตอลนะครับถ้าเกิดเราส่งอะไรครับ 4.4 โวลต์ออกมาอันนี้ก็มองเป็นอะไรไฮถูกไหมมองเป็นไฮนะครับถึงผู้รับนะครับผู้รับเห็นเป็น 3.8 โวลต์ 3.8 อยู่ช่วงไหน2 3 3.8 ตรงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงไฮใช่ไหมครับผู้รับก็ยังเห็นเป็นไฮเช่นเดียวกันนั่นคือทรงไฮรับไฮเท่ากันไหมตรงกันไหมตรงกันนะครับก็ถือว่าไม่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นจะเห็นว่าถ้าเกิดมองมุมมองแบบดิจิตอลเนี่ยนะครับจะมีความถูกต้องในการรับส่งสัญญาณนะแต่ก็เป็นแนวหลอกถือว่าเกิดความผิดพลาดนะครับก็คือวงจรดิจิตอลในระบบของเราเนี่ยครับก็จะมีความสามารถนะครับที่จะทนนะครับต่อสิ่งรบกวนได้นะครับที่จะทำให้ระดับแรงดันอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะเล็กน้อยนะครับเล็กน้อยไม่มากจนเกินไปนะก็จะทำให้ระดับของสัญญาณเนี่ยจะเป็นไฮเหมือนเดิมหรือเป็นโลเหมือนเดิมตัวอย่างโลเช่นเนี่ยทรง 0.1 ไฟรับเห็นเป็น 0.2 ก็ยังคงเป็นโลเช่นเดียวกันอยู่โอเคนะสรุปนะครับสัญญาณเดียวกันนี่แหละนะครับในของอนาล็อกนะถ้าเกิดตีความเป็นดิจิตอลนะครับเราก็จะตีความหมายได้เป็น2ค่าก็คือ high กับ low นะครับนะค่าที่อยู่ในช่วง high กับค่าที่อยู่ในช่วง low นะหรือจะมองเป็น logic high หรือ logic 1นะครับกับอันนี้ก็คือ logic low นะหรือ logic 0ทีนี้สังเกตครับจะมีอยู่ช่วงหนึ่งเขียนว่า invalid นี่คือช่วงที่ไม่นิยามหรือไม่มีความหมายนะครับไม่มีความหมายไม่นิยามก็คือไม่ใช่ไฮไม่ใช่โลนะก็อยู่ในช่วงนี้นะครับเขาจะให้มีช่วงนิดนึงนะครับ
กติเราจะไม่นิยามให้มันชิดติดกันพอดีนะเช่น high มากกว่า2 low ต่ำกว่า2ถ้าเกิดในทางปฏิบัติถ้าเกิดออกมา2จริงๆก็จะเป็นปัญหานะว่าจะเป็น high ดีหรือ low ดีนะครับเขาก็เลยเว้นช่วงตัวนี้ไว้ให้นะนั่นคือในการใช้งานเนี่ยนะครับระดับสัญญาณจะต้องมีอยู่ในช่วงนี้นะครับโอเคนะครับทีนี้ในทางปฏิบัตินะครับรับสัญญาณนะครับเปลี่ยนแปลงจาก high เป็น low นะครับหรือเปลี่ยนแปลงจาก low เป็น high มันก็ต้องเป็นไงครับก็ต้องผ่านค่าในช่วงนี้ถูกไหมผ่านค่าในช่วงเนี่ย 0.8 ถึง 2นะครับเพราะฉะนั้นนะครับปกติเราจะออกแบบระบบให้สัญญาณที่เกิดขึ้นในช่วงเนี่ยครับช่วง invalid เนี่ยเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่สั้นที่สุดนั่นคือเวลาสัญญาณเปลี่ยนจาก high เป็น low หรือเปลี่ยนจาก low เป็น high เนี่ยต้องรีบให้มันเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนผ่านช่วงนี้อย่างรวดเร็วในช่วงสั้นๆนะครับใช้เวลาสั้นที่สุดนะครับเพื่อลดโอกาสที่เราจะนำสัญญาณที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ไปใช้งานถ้าเกิดเอาสัญญาณช่วงนี้ไปใช้งานในระบบดิจิตอลนี้จะเป็นปัญหาเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่หายไม่ใช่โหลดโอเคนะทีนี้นะครับข้อดีนะของระบบดิจิตอลก็อย่างที่พูดไปนะครับทนต่อการรบกวนนะถึงแม้ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิหรือไฟเลี้ยววงจรนะครับระดับแรงดันก็ยังถึงแม้มันจะเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆนะครับตัวฝนเตะนะแต่เวลาตีความหมายเนี่ยก็ยังคงเป็น high นะครับหรือเป็น low เช่นเดิมนะครับออกแบบง่ายครับออกแบบง่ายเพราะว่าในระบบของเราเนี่ยค่าของตัวแปรนะครับมีแค่2ค่าไม่สูงก็หนึ่งนะนักคณิตศาสตร์ของเราจะไม่ยุ่งยากนะครับจะไม่มีการอินทิเกรตไม่มีการดิฟอะไรต่างๆพวกแคลคูลัสจะไม่มีไม่ยุ่งนะครับแล้วก็นะครับถ้าเกิดออกแบบระบบดีๆนะครับเราก็สามารถทำการโปรแกรมได้ด้วยนะโดยจะใช้ภาษาที่เรียกว่าเป็นฮาร์ดแวร์นะครับ description language นะครับหรือเรียกสั้นๆว่า HDL นะครับมีความยืดหยุ่นสูงนะครับก็คือในวงจรหนึ่งเนี่ยฮาร์ดแวร์เดียวกันนะครับเราสามารถทำให้เกิดฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลายนะง่ายๆโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนใช่ไหมเราจะเป็นเครื่องคิดเลขก็ได้ใช่ไหมครับเราจะทำเป็นอะไรดีนะกล้องถ่ายรูปก็ได้ใช่ไหมครับเป็นต้นนะครับฮาร์ดแวร์เดียวกันนะเราสามารถสร้างความหลากหลายให้กับมันได้ครับไม่เหมือนกับแอนะล็อกอย่างเช่นเครื่องคิดเลขนะแล้วก็ทำเครื่องใช้งานเป็นเครื่องคิดเลขได้อย่างเดียวหรือเป็นกล้องนะครับก็ใช้ถ่ายรูปได้อย่างเดียวเป็นต้นนะครับโอเคทีนี้นะครับความเร็วนะความเร็วนะในยุคแรกก็อาจจะช้าหน่อยแต่ปัจจุบันนี้ความเร็วนะเร็วเร็วมากนะครับก็เทียบเท่ากับการทำงานของแอนะล็อกได้เลยนะครับแล้วก็ประหยัดนะครับก็คือมีขนาดเล็กนะครับที่มีฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลายอันนี้ก็เป็นภาพตัวอย่างนะครับที่ในยุคแรกๆที่สร้างคอมพิวเตอร์นะครับสร้างคอมพิวเตอร์นะน่าจะประมาณ60ปีได้นะครับผมก็เป็นห้องใหญ่ๆประมาณเท่าไหร่1ใน3นะครับของสนามบาสเกตบอลนะครับก็ประมาณนอนห้องหนึ่งประมาณนั้นหรือใหญ่กว่านั้นนะครับแล้วแต่นะพอประมาณสัก50กว่าปี60กว่าปีถัดมานะครับก็เป็นโน้ตบุ๊กขนาดเล็กๆนะครับแล้วก็สามารถนำมาพัฒนานะครับต่อยอดนะมาเป็นพวกมือถือนะครับทีวีดิจิตอลนะครับเป็นต้นนะครับโอเคดิกมาเข้ามาดูในส่วนของอุปกรณ์นะครับพื้นฐานนะครับที่ใช้ในวงจรดิจิตอลนะครับก็จะมีลอจิกเกตครับลอจิกเกตนะครับก็เป็นอุปกรณ์ที่ให้สัญญาณออกมาหนึ่งเอาพุทนะอินพุทอาจจะเป็น2หรือ3หรือ4นะก็แล้วแต่นะครับโดยจะมีเงื่อนไขต่างๆนะครับแล้วก็มีฟลิปฟลอปนะครับการฟิกฟอร์มเนี่ยจะมีเรื่องของสถานะของวงจรมาเกี่ยวข้องนะโดยจะมีการเปลี่ยนแปลงตามพวกจังหวะสัญญาณนาฬิกาต่างๆนะอันนี้ยังไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรครับเดี๋ยวจะค่อยๆอธิบายไปนะครับแล้วก็จะพูดถึงนะชนิดของวงจรนะครับมี2แบบใหญ่ๆนะแบบแรกเนี่ยเรียกเป็น conventional circuit แบบธรรมดาเป็น sequential circuit ตอนสอบ
ช่วงมิดเทอมนะครับเราจะมิดเทอมนะช่วงครึ่งแรกนะครับเราจะเรียนตัวนี้เป็นหลักนะครับวงจรคอมบิชแนลนะครับส่วนหลังมิดเทอมนะครับที่จะเอาไปใช้สอบไฟนอลนะครับก็จะเป็นในส่วนของ sequential circuit นะอธิบายคร่าวๆก่อนนะกันนะครับว่า2ส่วนนี้นะมันเป็นอย่างไรนะครับเอาตัววงจรคอมบิชแนลก่อนก็แล้วกันนะครับวงจรคอมบิชแนลเนี่ยสมมตินี่เป็นวงจรนะนะครับเอาท์พุตสมมติผมมีเอาท์พุตจาก3ตัวแล้วกันนะครับแล้วมีอินพุตป้อนเข้ามาอาจจะ2ตัว3ตัวหรือ4ตัวก็แล้วแต่นะครับเช่นถ้าเกิดผมป้อนอินพุตมีค่าเป็น0 0 0 0เอาท์พุตอาจจะออกมาเป็น0 0 0นะครับถ้าเกิดผมป้อนอินพุตนะครับถัดมาเป็นป้อนถัดมาเป็น0 0 0 1นะครับเอาท์พุตผมอาจจะออกมาเป็น1 0 1นะครับถ้าเกิดผมป้อนอินพุตเป็น0 0 0 0อีกครั้งหนึ่งนะครับเอาท์พุตผมก็จะออกมาเป็น0 0 0นะจะสังเกตเห็นว่านะครับถ้าเกิดเป็นลักษณะของวงจรคอมบิเนชันแนลนะครับเนี่ยคอมบิเนชันแนลนะถ้าเกิดป้อนอินพุตที่ค่าเดียวกันนะครับมันก็จะให้เอาท์พุตออกมาเป็นค่าเดิมก็คือป้อน0 0 0นะครับป้อนเป็น0 0 0ครั้งถัดมาเอาท์พุตก็เป็น0 0 0เหมือนเดิมนั่นคือนะครับเอาท์พุตนะครับเอาท์พุตนะค่าจะเป็นอะไรก็ขึ้นอยู่กับอะไรครับค่าของ input รูปแบบของส่วน input ที่ป้อนเข้ามานะคำว่า combinational นะครับ combinational นะครับ combinational นะก็คือลักษณะค่าอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นตัวเลข4ตัวนี้ในเลขอาจจะเป็น0เป็น1เนี่ย0 0 0 0 0 0 1เนี่ยนะครับ0 0 1 0นะครับ0 0 1 1เนี่ยมันจะมีรูปแบบที่เป็นไปได้ทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ย16แบบนะครับ16แบบนะก็คือลักษณะเขาเรียกเป็นคอมบิเนชันของมันนะครับว่าสามารถเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้16แบบนะโดยแต่ละแบบนะของ input ตัวนี้นะครับก็จะมี output ที่ถูกกำหนดแน่นอนด้วยวงจรนี้อ่ะสรุปนะครับลักษณะเด่นนะครับของวงจร combinational นะครับก็คือ output นะครับจะมีอะไรนะครับจะขึ้นกับรูปแบบหรือ pattern ของ input นะถ้าเกิดเป็น pattern เดียวกัน input pattern เดียวกันก็จะให้ output ออกมาค่าเดิมจบนะในส่วนนี้นะครับส่วนลักษณะของวงจร sequential นะครับ sequential circuit ที่เราจะเรียนหลัง midterm นะครึ่งหลังนะครับ sequential นะครับsequential นะ input นะครับinput ที่ป้อนเข้ามานะครับ input ที่ป้อนเข้ามาอันนี้เป็น output นะ output นะครับเช่นป้อน input เข้ามา0 0 0 0นะครับ output อาจจะออกมาเป็น0 0 0นะแต่มาผมอาจจะเปลี่ยน input เป็น0 0 0 1นะครับ output อาจจะออกมาเป็นอะไร1 0 1นะครับถ้าเกิดผมป้อน input เป็น0 0 0 0อีกครั้งหนึ่งนะอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นไงเอ่ย output ผมอาจจะออกมาเป็น1 1 1ก็ได้นะจะสังเกตเห็นว่านะครับค่าของ input ที่ป้อนในครั้งนี้กับครั้งนี้เหมือนกันถูกไหม0 0 0เหมือนกันนะ0 0 0 0เหมือนกันนะครับ0 0 0 0เหมือนกันแต่ output ที่ได้เป็นไงครับครั้งนี้ output มาเป็น0 0 0แต่ครั้งนี้ output มาเป็น1 1 1ป้อน input เดียวกันแต่ป้อนต่างเวลากันก็คือคนละครั้งนะครับอาจจะให้ output ที่ต่างกันก็ได้นะลักษณะชนิดเรียกว่าวงจร sequential นะก็คือ output นะครับนอกเหนือจากขึ้นกับค่าของ input ที่ป้อนขนาดนั้นแล้วเนี่ยครับยังขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับลำดับการป้อนด้วยผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเช่นรีโมทนะรีโมททีวีก็ได้นะครับรีโมทนะรีโมทคอนโทรลนะครับมันจะมีปุ่มเลข1 2 3ประมาณนี้นะเกิดผมกดปุ่มเลข1นะครับตัวทีวีเนี่ยอาจจะโชว์ออกมาเป็นช่อง1ก็แล้วกันนะครับกดหมายเลข2อาจจะโชว์มาเป็นช่องหมายเลข2นะครับกดหมายเลข3ก็อาจจะโชว์มาเป็นช่องของหมายเลข3นั่นคือนะครับ output ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะตรงกับ input ที่ป้อนเข้ามาในขณะนั้นอันนี้คือเป็นลักษณะของจอน combinational นะครับ
ทีนี้แต่ทีวีนะครับเราจะมีปุ่มอันนี้ใช่ไหมปุ่มตัวรีโมทนะจะมีปุ่มอาจจะเป็น Channel Up Down สังเกตนะเช่นตอนนี้อยู่ช่อง3นะครับถ้าเกิดผมกด Up กด Up นะปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนเป็นช่อง4ใช่ไหมครับเปลี่ยนเป็นช่อง4ถ้าเกิดผมกด Up อีกทีหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนเป็นช่อง5สังเกตนะครับว่ากดปุ่ม Input ตัวเดียวกันเลยเนี่ย Input ตัวเดียวกันเลยนะครับ Up Up เหมือนกันแต่ให้ Output ต่างกันต่ออีกนิดก็แล้วนะถ้าเกิดผมกด Up Down Down Up Down Down Up ถามว่าถ้าเกิดผมกด Up อีกทีหนึ่งจะเป็นช่องอะไรนะการที่เราจะรู้ได้เราก็ต้องมานั่งไล่เลยไล่ Sequence ใช่ไหมไล่ลำดับเลยว่าที่ผ่านมาก่อนหน้านี้นะครับกด Up กด Down ไปกี่ครั้งเราถึงจะรู้ผลลัพธ์ได้นะนั่นคือนะครับผลลัพธ์ของวงจรเนี่ยจะขึ้นอยู่กับอะไรครับขึ้นอยู่กับลำดับนะครับหรือ sequence นะครับของ input ที่ป้อนเข้ามาในวงจรด้วยนะพอเห็นภาพนะครับในส่วนนี้เราจะเรียนในครึ่งหลังนะครับหลังจากผ่านmidterm ไปโอเคนะถัดมานะครับมาดูอุปกรณ์หลักนะครับที่จะใช้ในการออกแบบและสร้างวงจรนะในส่วนมิดเทอมนะครับเราต้องรู้จักตัวนี้ครับ logic gate นะครับอ่ะมันคืออะไรมาดูตัวอย่างเลยนะครับนะอันแรกนะครับ and gate นะครับเราจะพูดถึง and gate ที่มี input 2ตัวก่อนนะ two input and gate นะครับก็คือวงจรที่ทำหน้าที่ and นะครับจะมี input อยู่2ตัวเนี่ย two input นะครับ output มีตัวเดียวนะผมสมมุติตัวแปรเป็น x y เป็น n input นะครับ z เป็น output นะครับโดยเงื่อนไขจะเป็นไปตามตารางนี้เลยนะการ add นะครับเหมือนตรรกศาสตร์ที่เราเคยเรียนกันตอนมัธยมนะก็คือในนี้0อันนี้จะใช้แทน test นะครับ1ใช้แทนจริงนะครับมองเป็นตัวเลขนะมันจะได้สะดวกนะครับไม่ต้องเขียนเยอะมาดูกันนะครับจากตารางนี้จากตารางนี้นะตารางความจริงเลยนะครับก็คืออะไรนะครับเทสแอนนี่คือแลกใช่ไหมเทสและเทสได้เทสนะครับเทสและจริงได้เทสนะครับจริงและเทสได้เทสนะครับจะเป็นจริงเมื่อไหร่ครับเมื่อเป็นจริงทั้งคู่นะผลลัพธ์ถึงจะเป็นจริงนะลักษณะเช่นนี้คือเป็นฟังก์ชันแอนและนะครับก็คือ output นะครับจะเป็นจริงก็ต่อเมื่อเลยครับ input ที่ป้อนเข้ามาเป็นจริงพร้อมกันทั้งคู่นะครับถ้าเกิดมีตัวใดตัวหนึ่งเป็นเท็จนะ output ก็จะเป็นเท็จได้นะครับโอเคนะสัญลักษณ์ที่ใช้นะครับจะเป็นอันนี้นะถ้าเกิดมองสัญลักษณ์ที่ใช้วาดเป็นลักษณะแผ่นผังวงจรนะก็จะประกอบด้วยรูปนี้ครับเนี่ยคล้ายๆสี่เหลี่ยมแต่ด้านหนึ่งเขียนเป็นโค้งๆครึ่งวงกลม input จะอยู่ฝั่งนี้นะฝั่งที่เป็นเส้นตรงนะครับ output อยู่ฝั่งที่เป็นเส้นโค้งนะคือตัวนี้จะมีความไม่สมมาตรอยู่ก็จะเห็นเป็นทิศทางได้ว่าอ่ะสัญญาณจะวิ่งมาทางด้านนี้นะฝั่งนี้เป็น input ฝั่งนี้เป็น output นะถ้าเขียนเป็นกล่องสี่เหลี่ยมเนี่ยเราต้องระบุลูกศรด้วยนะเพราะว่าเราดูไม่ออกใช่ไหมว่า input output จะเป็นไปทางไหนต้องระบุลูกศรด้วยแต่เกิดเขียนเป็นรูปร่างแบบนี้แล้วไม่ต้องใส่เป็นลูกศร นะครับเขียนเป็นเส้นตรงธรรมดาได้เลยนะอันนี้คือสัญลักษณ์ของ AND GATE นะครับอันที่ในทางคณิตศาสตร์แล้วก็เขียนเป็นสมการนะคณิตศาสตร์เนี่ยเราจะใช้เครื่องหมายคูณจุดนะครับหรือการคูณในทางคณิตศาสตร์ทั่วไปนะครับตอนมอปลายนะครับเปรียบเทียบมอปลายเนี่ยก็คือสัญลักษณ์ตัวเนี้ยแหลมๆชี้ขึ้นนะครับนี่ตัว V ความเนี่ยนี่คือการแอนตัวเดียวกันเลยนะนี่คือการแอนนะครับตัวเดียวกับที่เคยเรียนตอนม.ปลายนะแต่เปลี่ยนสัญลักษณ์ให้เขียนสะดวกขึ้นเป็นจุดนะครับยืมเครื่องหมายคูณมาทำไมใช้คูณครับดูตารางนี้นะสังเกตนะการแอนเนี่ยนะครับถ้าเกิดมองแบบเป็นตัวเลขทั่วไปเนี่ยนะครับ0แอน0ได้0ก็เหมือนกับ0คูณ0ได้0ถูกมั้ย0คูณ1ได้0นะ1คูณ0ได้0นะผลลัพธ์จะเป็น1เมื่อไหร่ครับเมื่อสิ่งที่นำมาแอนกันหรือคูณกันเนี่ยได้1 1 1ได้1
สังเกตนะมันจะสอดคล้องกันเขาก็เลยเนี่ยเอาเครื่องหมายคูณนะครับมาแทนการแอนนะย้ำว่าในที่นี้คือการแอนนะครับการแอนไม่ใช่การคูณตัวเลขนะแค่ยืมสัญลักษณ์นะครับมาใช้เฉยๆนะครับที่เรามาดูตัวอย่างในรูปนี้นะในรูปนี้นะครับ input ตัวนี้ให้เป็น1คงที่ตลอดเวลานะครับส่วนอีกขาหนึ่งนะครับมีการเปลี่ยนแปลงค่า0011000เนี่ยเปลี่ยนแปลงตามนี้ถามว่า output ที่ได้จะเป็นอย่างไรนะ output ที่ได้เป็นอย่างไรนะครับoutput จะเป็นแบบนี้ครับดูนะโอเคนี่1คงที่ใช่ไหม1 and 0ได้0นะครับ1 and 0ตัวนี้ได้0นะครับ1 and 1ได้1 1 and 1ตัวนี้ได้1นะครับ1 and อะไรก็ได้ตัวนั้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย output data ก็จะเหมือนกับ input ชุดนี้นะเป็น0011 0011 01 001เนี่ยต่อไปเรื่อยๆนะมองภาพโดยรวมก็คือนะสัญญาที่เข้ามาหน้าตาประมาณนี้โลแล้วก็ไฮแล้วก็โลแล้วก็ไฮประมาณนี้นะเอาพุทก็จะออกมาสัญญาณหน้าตาเดียวกันนะก็เหมือนตัวนี้สามารถผ่านออกมาได้เลยด้วยค่าเดิมนะครับแต่ถ้าเปลี่ยนใหม่ตรงนี้เป็น0เป็นเอ่ย0 and 0ได้0นะครับ0 and 0ได้0 0 and 1ได้0เป็นไงเอาพุทของเราเป็นไงครับเป็น0ตลอดเป็น0ตลอดนะก็เสมือนกับว่าอะไรครับสัญญาณชุดนี้ครับไม่สามารถผ่านออกมาตรงนี้ได้นั่นคือโอ้ทำหน้าที่เหมือนกับอะไรครับเนี่ยเหมือนเกตใช่ไหมเหมือนกับประตูใช่ไหมครับที่สามารถควบคุมให้สัญญาณอินพุตที่ป้อนเข้ามาเนี่ยผ่านออกมาได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับสัญญาณค่านี้อีกขานึงนะซึ่งในกรณีเนี่ยจะเป็นเงื่อนไขการแอนนะครับก็เลยจะเป็นแอนเกตนะตัวนะนะครับนะก็เปรียบเป็นประตูนั่นเองนะจะยอมให้สัญญาณตัวนี้ผ่านออกมาได้หรือไม่นะครับก็แล้วแต่เงื่อนไขทางตรรกะนะครับตัวถัดมาครับออเกตนะครับออเกตนะตามความจริงก็ตามนี้เลยนะครับก็คือว่าถ้าเกิดมีอินพุตตัวใดตัวหนึ่งเป็นจริงนะครับหรือเป็นจริงพร้อมกัน2ตัวนะก็จะให้ผลลัพธ์ออกมาเป็นจริงนะผลลัพธ์จะเป็นเท็จนะเป็น0เมื่อไหร่เมื่ออินพุตต้องเป็น0ทั้งคู่นะครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดอินพุตนะเราเป็น00เอาพุตก็จะเป็น0นะครับอินพุตเป็น10หรือ01หรือ11พร้อมกันเอาพุตก็จะเป็น1โอเคไหมครับสัญลักษณ์ที่ใช้นะครับในวงจรก็จะเป็นสามเหลี่ยมที่เป็นโค้งๆแบบนี้นะครับในทางคณิตศาสตร์จะยืมเครื่องหมายบวกมาแทนการออกนะเอามาดูกันนะครับมาดูทำไมถึงใช้บวกนะก็คือ0บวก0ได้0นะ0บวก1ได้1 1บวก0ได้1 1บวก1ถ้าเกิดเป็นคณิตศาสตร์ทั่วไปได้2ถูกไหมแต่นี่พูดถึงวงจรดิจิตอลเนี่ยมีค่าได้แค่2ค่าไม่0ก็1 2เราอาจจะมองว่าเป็นค่าอะไรค่าหายใช่ไหมสูงใช่ไหมครับนะหายก็เขียนเป็น1แค่นั้นเองนะทีนี้เรามาดูในรูปนี้นะครับถ้าเกิดผมป้อนนี้เป็น1คงที่แล้วป้อน input ปึ๊บมีการเปลี่ยนแปลงค่าเข้ามา1 or กับ0ได้เลยครับ1ถูกไหม1 or กับ0ได้1 1 or กับ1ได้1นะเช่น output นี้เป็น1คงที่แต่ถ้าผมเปลี่ยนตัวนี้เป็น0เป็นไงครับ0 or กับ0ได้0 0 or กับ0ได้0 0 or กับ1ได้1 0 or กับ1ได้1 0 or กับอะไรได้ตัวนั้นเพราะนั้น output ที่ออกมาก็เป็นไงครับมีค่าเหมือนครับ input ตัวนี้นั่นคือจะเห็นว่าสำหรับกรณีของ OR gate นะครับ OR gate นะถ้าเกิดเราอยากให้สัญญาณตัวนี้ผ่านออกมาได้นะครับเราก็ต้องป้อนตัวนี้ให้เป็น0สัญญาณตัวนี้ก็จะไหลออกมาไหลผ่านออกมาได้นะครับแต่เกิดป้อนเป็น1ปุ๊บสัญญาณตัวนี้มันจะผ่านออกมาไม่ได้นะเอาพูดจะเป็น1คงที่นะเงื่อนไขนะครับในการควบคุมว่าจะให้สัญญาณเนี่ยออกมาได้หรือไม่เนี่ยจะต่างกันกับกรณีของ AND นะตัวนี้ก็เป็น OR gate นะครับตัวถัดมานะครับ inverter นะครับหรือ NOT gate นะครับหรือ NOT gate แล้วก็เป็นที่เรียนม.ปลายคือสัญลักษณ์เป็นยังไงครับ NOT P หรือ NOT Q อะไรก็แล้วแต่นะ
ในที่นี้นะครับสัญลักษณ์เราจะใช้เป็นตัวแปรแล้วก็ dash นะครับมีขีดตัวนี้หรือ x prime นะหรือหนังสือมาเรียนก็ใช้ x bar นะตัวเดียวกันกับตัวนี้ครับที่เรียนกันตอนต่อไปนะ not นะครับหรือเรียก invert invert ที่แปลว่ากลับนะเปลี่ยน1เป็น0เป็น0เป็น1นะก็คือถ้าเกิด input เป็น0 output จะเป็น1นะถ้าเกิด input เป็น1 output จะเป็น0สัญลักษณ์ในวงจรนะก็จะเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็มีกลมๆอยู่นะความเป็นนิเศษนะครับความเป็นนิเศษจะอยู่ที่กลมๆตรงนี้นะครับกลมๆนะตัวอย่างนี้ก็ไม่น่ายากอะไรนะครับก็คือถ้าเกิด input ป้อนมาเป็น0011 0011 01 001 output ก็จะเป็น110011 0010 110นะครับค่าจะออกมาตรงข้ามกันเดี๋ยวบางทีเรียกเป็นการกลับบิตนะครับกลับบิตนะเปลี่ยน1เป็น0เปลี่ยน0เป็น1เปลี่ยน high เป็น low เปลี่ยน low เป็น high นะตัวถัดมาครับตัวถัดมานะครับจะเป็นการนำเอาฟังก์ชัน and มา invert หรือมา not นะครับก็คือเป็น not ของการ and นะหรือเรียกสั้นๆว่าเป็น1and nan นะครับนะ not and not and นะครับก็คือตารางความจริงเนี่ยจะตรงข้ามกับการ and ก็เป็น and เนี่ย00ได้0ใช่ไหม01ได้0อันนี้ได้0 11ได้1นะถ้าเกิดเราทำเป็นค่าตรงข้ามทุกอันก็จะกลายเป็นอะไรครับ1110 not and นะครับนะเพื่อความสะดวกในการเขียนนะครับเราจะเอาส่วนที่เป็นสามเหลี่ยมออกไปเหลือเฉพาะส่วนที่เป็นกลมๆที่แทนนิเศษ not นะครับเอากลมๆมาแปะตรงปลายเอาพุทของ and เลยอันนี้ก็จะกลายเป็น NAND gate นะครับส่วนลักษณะทางคณิตศาสตร์ก็ไม่มีอะไรมากครับก็ and เสร็จทั้งหมดก็ใส่ not เข้าไป dash เข้าไปตรงนี้นะเมื่อมี NAND แล้วก็ต้องมีตัวนี้ครับ NOR ใช่ไหมครับอันนี้ไม่ยากนะก็คือเป็น not ของการ or นะ not or นะครับหนึ่งออนอนะครับตารางความจริงก็ตรงข้ามกับการออนะออเป็นอะไรนะศูนย์ศูนย์ได้ศูนย์ศูนย์หนึ่งได้หนึ่งหนึ่งศูนย์ได้หนึ่งหนึ่งหนึ่งได้หนึ่งใช่ไหมทำเป็นค่าตรงข้ามกันศูนย์ก็กลายเป็นหนึ่งนะหนึ่งก็กลายเป็นศูนย์นะครับสัญลักษณ์นะครับก็คือเอา not gate นะกับออมาต่อเข้าด้วยกันออให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยมา not นะเพื่อเขียนให้มันกระชับสั้นๆก็เอาเฉพาะกลมๆอันนี้มาใช้นะบอกแปะตรงนี้กลายเป็นรูปนี้นะสมการคณิตศาสตร์ก็ไม่มีอะไรมากครับก็ใส่ invert เพิ่มเข้าไปหลังจากออเสร็จเรียบร้อยนะอย่าลืมวงเล็บด้วยนะครับทำในวงเล็บก่อนแล้วก็ทำการ invert นะถัดมาครับ XOR นะครับ XOR นะมาดู XOR บ้างนะครับตัว XOR นะตารางความจริงตามนี้นะ XOR นะครับมาจากคำว่าexclusive or นะครับก็คือฟังก์ชัน or นะ exclusive แปลว่ายกเว้นนะยกเว้นกรณีหนึ่งนะยกเว้นกรณีไหนครับปกติการ or เนี่ยเขาจะเป็นให้ผลลัพธ์เป็น0อะไรเนี่ย1 1 1ใช่ไหมจะยกเว้นกรณีสุดท้ายครับมันจะไม่เป็น1นะไม่1ก็ต้องเป็นอะไรก็ต้องเป็น0เท่านั้นเองนะครับสัญลักษณ์ที่ใช้นะครับในวงจรเนี่ยจะแค่การ or นะแต่จะเพิ่มขีดโค้งๆนะครับขนานกับตรงนี้อีกเส้นหนึ่งนี่คือ XOR สัญลักษณ์ในทางคณิตศาสตร์นะก็จะมีกลมๆเพิ่มขึ้นมาล้อมรอบเครื่องหมายบวกนะครับอันนี้ในการใช้งานจริงในทางปฏิบัตินะครับเราจะมองแบบนี้นะมองแบบนี้ครับผลลัพธ์จะเป็น1เมื่อไรครับเป็น1เมื่อไรครับ input ที่ป้อนเข้ามาเนี่ยครับเป็นไงตัวหนึ่งต้องเป็นศูนย์ตัวหนึ่งต้องเป็นหนึ่งหรือพูดง่ายคือต้องมีค่าต่างกันนะต่างกันนะครับศูนย์หนึ่งนะครับหรือหนึ่งศูนย์เนี่ยผลลัพธ์ถึงจะเป็นหนึ่งนะครับนี่คือ XOR ถ้าเกิดเหมือนกันผลลัพธ์เป็นศูนย์นะถัดมาครับ XNOR ครับ XNOR นะ XNOR นะครับก็คล้ายๆกับ NOR NOR คือตัวนี้ใช่ไหมยกเว้นนะครับ x นี่เหมือนเดิมนะ exclusive นะครับ exclusive ยกเว้นนะครับ exclusive ยกเว้นกรณีสุดท้ายนี่ครับ
จะไม่เป็น0ละแต่จะเปลี่ยนเป็น1แทนก็กลายเป็นตัวนี้สัญลักษณ์นะครับก็จะเป็นไงเอ่ยคล้ายๆหนอใช่ไหมแต่เติมเลยครับเติมเส้นโค้งๆนี่ไปอีกเส้นหนึ่งนะจะสังเกตนิดนึงนะครับตัวตารางความจริงนะของ x or กับ x นอครับเป็นไงเนี่ยอันนี้0 1 1 0นะครับอันนี้เป็น1 0 0 1เป็นไงเอ่ยค่าตรงข้ามกันก็หมายความว่าอะไรถ้าเกิด input มีค่าต่างกัน output จะเป็น0นะครับ output จะเป็น1เมื่อไหร่นะครับเมื่อค่าของ input x y เนี่ยเหมือนกันนะก็คือเหมือนกันนะครับเหมือนกันนะ output จะเป็น1ต่างกัน output เป็น0ตรงข้ามกับ x or นั่นคือนะครับเห็นนะสัญลักษณ์ตัวนี้เราอาจจะมองว่าอะไรเอากลมๆ มาแปะเพิ่มกลมๆหรือ not อะไรเนี่ยครับมาแปะเพิ่มตรง output นะก็จะเป็นสัญลักษณ์ของ x nor นั้นตัวสมการเราก็แค่ใส่ invert นะครับ not เข้าไปตรงนี้เท่านั้นเองเรียนหนังสือบางเล่มเขาใช้จุดกลมๆที่เป็นการ and เนี่ยก็เติมกลมๆล้อมรอบไปก็ได้นะครับเพราะว่าตารางนี้จะว่าไปมันก็คล้ายๆกับการ and อยู่ถ้าเกิดมันเป็นศูนย์ก็เหมือน and ถูกไหมครับโอเคถัดมาครับเราจะเก็บพื้นฐานตัวสุดท้ายครับคือบัฟเฟอร์นะครับบัฟเฟอร์นะตารางความจริงแบบนี้นะครับคือป้อน0ได้0ป้อน1ได้1สัญลักษณ์ที่ใช้เป็นรูปสามเหลี่ยมนะป้อน1ออกมา1ป้อน0มา0โอ้ลอจิกเกตนะครับของเอาต์พุตนะโทษทีครับลอจิกแวลูของมันนะครับค่าของมันเนี่ยนะครับค่าเอาต์พุตเนี่ยจะเป็นเหมือนกับอินพุตเลยมันมีประโยชน์อะไรทำไมไม่ใช้แบบสายไฟต่อตรงๆเหนียวไหมนะครับคือเป็นแบบนี้ครับประโยชน์ของตัวนี้นะก็คือว่านะครับเช่นอันนี้เป็นตัวส่งสัญญาณใช่ไหมอาจจะส่งมาแล้วอาจจะแยกไปส่งทางนี้ทีแยกส่งทางนี้ทีนะครับทำให้อาจจะทำให้ตัวระดับแรงดันเนี่ยเช่นส่งมาตรงนี้5โวลต์นะครับตอนนี้อาจจะเหลือสัก 3.2 โวลต์ถ้าเกิดเอาไปใช้งานกระจายต่อไปเนี่ยเริ่มมีความเสี่ยงแล้วนะครับที่แรงดันจะตกแล้วต่ำกว่า2โวลต์ก็จะทำให้เป็นไง invalid ใช่ไหมไม่มีความหมายใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยนะครับตรงณจุดนี้เนี่ยเราจะเอาบัฟเฟอร์ใส่เข้าไปบัฟเฟอร์ใส่เข้าไปนะเอาพุทของบัฟเฟอร์นะครับก็จะทำให้แรงดัน5โวลต์สังเกตนะ input 3.2 นี่ถือเป็น high ใช่ไหมครับ high ออกมาก็เป็น high อยู่แต่เป็น high ที่ทำไมระดับแรงดันต่างกันนะเอาพุทของมันเนี่ยจะออกมาเป็นระดับแรงดันที่แรงกว่านะนี่คือตัวประโยชน์นะครับของบัฟเฟอร์นั่นคือพอกลายเป็น5โวลต์ปุ๊บหลังจากนี้เราจะทำการแจกจ่ายกระจายไปยังไงต่อก็ทำต่อได้นะครับไม่ต้องห่วงว่าแรงดันจะต่ำกว่า2โวลต์นะถ้าเกิดเริ่มจะต่ำอีกแล้วก็เติมบัฟเฟอร์เข้าไปอีกนะครับเป็นต้นนะครับโอเคนะโอเคนะครับโอเคที่ผ่านมาทั้งหมดนะครับเราก็จะได้ฟังก์ชันประมาณนี้นะทีนี้เนื่องจากว่าค่าของตัวแปรของระบบเนี่ยนะครับในวงจรดิจิตอลเนี่ยนะแต่ละตัวที่เปลี่ยนไปได้เนี่ยคือไม่0ก็1ใช่ไหมแต่ละตัวไม่0ก็1นั่นคือฟังก์ชันที่เปลี่ยนไปได้จะมีจำนวนจำกัดนะผมยกตัวอย่างง่ายๆนะเช่นนะครับฟังก์ชันที่มี1 input 1 output นะครับมี1 in 1 out นะครับถามว่าฟังก์ชันที่เป็นไปได้มีอะไรบ้างนะมีได้4แบบครับก็คือดูค่าตัวไป input นะที่เป็นไปได้คือ0กับ1นะเช่นป้อน0ออก0ป้อน1ออก0 output เป็น0ตลอดผมอาจจะตั้งชื่อว่าเป็นฟังก์ชัน0ก็ได้นะครับฟังก์ชันถัดมาครับป้อน x เป็น0 output ออกเป็น0ป้อน x เป็น1 output เป็น1โอ้ output เหมือนกับ input ผมอาจจะตั้งชื่อว่าเป็น identityoutput เหมือนกับ input นะครับถัดมาครับป้อน0ออก1นะครับป้อน1ออก0ค่าตรงข้ามกันใช่ไหมค่าตรงข้ามกันนะ input เป็น0 1 output 1 0ผมอาจจะเรียกว่าเป็นฟังก์ชัน invert นะครับถัดมากรณีสุดท้ายครับป้อน0ออก1ป้อน1ออก1 output มาเป็น1ตลอดนะครับผมก็ตั้งชื่อว่าเป็นฟังก์ชันวัดเป็นต้นนะอันนี้คือฟังก์ชันนะครับที่เป็นไปได้สำหรับกรณีที่1 input 1 output
นะครับเป็นไปได้4แบบนะแต่ถ้าเกิดเป็นระบบนะครับระบบนะที่มี2 input ละนะแล้วก็1 output ในระบบดิจิตอลนะก็หมายความว่าค่าที่เป็นไปได้เนี่ยอาจจะเป็น00ใช่ไหมให้ output ออกมาอาจจะออกเป็น0หรือเป็น1ก็แล้วแต่นะถ้าเกิดเปลี่ยนค่าเป็น0 1 10หรือ11ผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรนะลองไปคิดดูเล่นๆนะครับว่าฟังก์ชันที่เป็นไปได้มีทั้งหมดกี่แบบนะครับกี่แบบนะอาจจะให้เป็นการบ้านนะครับตัวฟังก์ชันที่มี2 input เราก็เรียนมาเยอะเนาะก่อนหน้านี้ก็ได้ครับเช่นการ OR ใช่ไหมการ OR ก็2 input การ AND ก็2 input นะครับหรือ NAND หรือ NOR หรือ XOR นะครับก็เป็น2 input ใช่ไหมนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างฟังก์ชันนะครับลองไปคิดดูนะครับว่ากรณีที่มี2 input นะครับแล้วก็1 output ฟังก์ชันที่เป็นไปได้มีทั้งหมดกี่แบบจะให้เป็นการบ้านนะตอนท้ายนะครับโอเคที่เหลือก็เป็นภาพรวมนะครับในการออกแบบนะครับปกติเนี่ยตัววงจรนะครับพวกลอจิกเกตต่างๆเนี่ยในการใช้งานนะครับจะบรรจุอยู่ในตัว IC นะ IC นะครับผมให้ดูหน้าตาก่อนหน้าตาแบบนี้นะน่าจะเคยเห็นนะครับ IC นะซึ่งนะครับมันก็มีจำนวนลอจิกเกตนะว่าถ้าเกิด IC ตัวนั้นนะครับบรรจุลอจิกเกตอยู่สัก4ตัว6ตัวนะน้อยๆนะครับก็เป็นลักษณะของ small scale นะ integration นะ SSI นะครับแต่ก็จำนวนเป็นหลักร้อยนะครับก็เรียกว่า medium scale นะเกิดเป็นหลักพันหลักหมื่นหลักแสนนะครับเป็น large scale แต่เกิดใน IC ตัวนึงเนี่ยบรรจุมากกว่า1ล้านนี่เป็น very large นะครับ very large scale integration นะครับก็พอรู้เอาไว้นะครับทีนี้อุปกรณ์บางอย่างนะครับอุปกรณ์บางอย่างนะเช่นในรูปนี้นะในรูปนี้คือ IC ตัวหนึ่งนะครับฟังก์ชันมันจะตายตัวเลยเช่น IC เบอร์700 7400นะครับเป็น NAND นะ7402อันนี้เป็น NOR เป็นต้นนะนะครับลักษณะมันจะตายตัวนะแต่ IC บางอย่างนะครับเราจะสามารถโปรแกรมได้ครับคือไอ้จะมีลักษณะของprogrammable นะครับ logic device โปรแกรมได้ก็คือIC ตัวเดิมเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็น AND ได้อย่างเดียวหรือ NOR ได้อย่างเดียวนะเราสามารถโปรแกรมได้ว่าให้มันสร้างฟังก์ชันอะไรมานะครับอย่างตัวอย่างอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์นะที่มีลักษณะเช่นนี้นะครับอย่างในปัจจุบันนะที่ใช้กันเยอะๆก็คือตัวนี้ครับ FPGA นะครับ FPGA นะ Field Programmable Gate Array นะครับซึ่งเวลาโปรแกรมเนี่ยเราก็จะใช้เขาเรียกว่าเป็นภาษา HDL นะครับโอเคนะนี่ก็ให้พอรู้นะครับโอเคนะครับถ้าใครสนใจจะมีวิชาสอนเฉพาะทางด้านนี้นะครับลองไปหาดูนะเช่น BRSI ก็มีเป็นวิชาเลคเชอร์สอนนะครับหรืออย่างการใช้งาน FPGA นะก็มีอยู่ใน lab นะครับโอเคอันนี้ก็เป็นลักษณะหน้าตาภายนอกนะของ IC นะครับเรียกชื่อเป็นทางการหน่อยคือเป็นแพ็กเกจลักษณะเป็น Dual Inline นะครับ Dual Inline Package นะครับก็คือจะเป็นแพ็กเกจที่มีอะไรเอ่ยมีเนี่ยอยู่2แถวนะซ้ายขวานะครับโอเคแล้วก็จะมีลักษณะเป็น Surface Mount Device นะครับคือแทนที่จะเป็นขายาวๆเสียบทะลุบอร์ดนะก็จะเป็นขาที่แปะอยู่บนบอร์ดแล้วก็บัดกีนะครับในภาพรวมนะในการออกแบบนะครับก็คือในการออกแบบเนี่ยจริงๆมองเป็นระบบของเราเนี่ยอย่างที่เราจะเรียนกันจะเป็นในช่วงนี้นะครับเป็นหลักนะระดับลอจิกเกตมาประยุกต์ใช้งานนะครับอาจจะเป็นลักษณะของลอจิกเกตที่มีฟังก์ชันสำเร็จรูประดับหนึ่งนะมาใช้งานนะครับถ้าเกิดสูงไปกว่านั้นก็คืออาจจะเป็นลักษณะโปรแกรมเมเบิลเป็นพวก
ไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับเป็นต้นส่วนในการออกแบบระดับทรานซิสเตอร์เราก็เรียนอยู่เรียนบ้างนะครับบทหนึ่งนะแต่จะไม่ละเอียดในระดับของสารกึ่งตัวนำถ้าใครอยากรู้ระดับนี้ต้องไปลงวิชาเกี่ยวพวก VLSI นะครับอาจารย์ชูเกียรตินะเป็นผู้สอนนะครับโอเคมาดูหน้าสุดท้ายนะครับเป็นตัวอย่างระบบนะผมยกตัวอย่างระบบอันนึงครับถ้าเป็น Multiplexer นะครับก็คือจะมี input อยู่2อันตั้งชื่อว่า A กับ B นะครับจริงๆมี3อันนะมี input S ด้วยนะครับ input A B เนี่ยมองเป็น data นะเป็นข้อมูลนะครับ data input data นะครับ input นะ input ที่มองเป็นตัวข้อมูลส่วนตัว S ตัวนี้ก็เป็น input เหมือนกันจะเป็นลักษณะของ control input นะครับ control input นะเป็นตัวควบคุมนะควบคุมอะไรครับควบคุมว่าจะให้ input ค่าไหนระหว่าง A กับ B เนี่ยให้ปรากฏออกมาที่ output นะครับนะเช่นถ้าเกิด S มีค่าเป็น0อ่ะให้ A ออกมานะครับถ้าเกิด S มีค่าเป็น1ให้ B ออกมาก็คือถ้าเกิดสรุปเป็นตารางก็เป็นตามนี้นะ S เป็น0นะครับ output จะมีค่าเหมือนกับ A ถูกไหมครับถูกนะก็คือ A เป็น0 0 1 1นะ output set ก็เป็น0 0 1 1ด้วยนะครับนะแต่ตอนที่ S เป็น1output เราจะเหมือนกับ B นะการทำงานลักษณะนี้ครับเขาเรียกว่าเป็น multiplexer หรือชอร์ตเรียกสั้นๆว่า MUX นะครับนะก็คือนี่นะถ้าเกิดใช้ logic gate สร้างนะถ้าเกิดเราเรียนไประยะหนึ่งเราจะสามารถสร้างวงจรได้นะครับถ้าเกิดเรารู้ตารางความจริงอันนี้นะเราสามารถจากตารางความจริงเนี่ยเขียนสมการแล้วมาสร้างวงจรนี้ได้เลยนะครับนะเรามาดูซิทำงานตามที่บอกไหมนะครับตัวอย่างนะถ้านะครับผมขอขยายนิดนึงนะจะได้เห็นชัดๆนะครับปึ๊บเห็นตารางด้วยโอเคมาดูนะครับถ้า S เป็น0ผ่าน inverter หรือ not gate ตัวนี้ก็เป็น1ถูกไหมครับ1 and กับ A นี่ครับเป็น A ก็ได้ A ใช่ไหมนะครับอันนี้เป็น0 0 and กับอะไรก็ได้0นะครับ A กับ0ออกันนะครับได้อะไรครับได้อะไรครับ0ออะไรก็ได้ตัวไหนก็คือจะได้ A นั่นคือตอนที่ S เป็น0นะครับ output จะเหมือน A ก็เสมือนกับว่านะครับข้อมูลจาก A เนี่ยไหลออกมาปรากฏที่ output นะอันนี้ก็เป็นไปตามตารางนะครับตอนที่ S เป็น0นะครับนะครับ output จะเหมือนกับ A นะถัดมาครับตอนที่ S เป็น1บ้างครับตอนที่ S เป็น1บ้างนะเป็นยังไงนะครับตอนที่ S เป็น1ผ่านอินเวอร์เตอร์ตัวนี้กลายเป็น0 0 and กับ A 0 and กับอะไรก็ได้0นะครับ1 and กับ B นี่ and นะ1 and กับ B ได้เลยครับได้ B ใช่ไหม B กับ0ออกกันได้เลยครับได้ B นั่นคือตอนที่ S เป็น1เป็นไงครับข้อมูลจาก B ก็จะไหลออกมาที่ outputแสดงว่าฟังก์ชันการทำงานของนี้ตรงกับตารางอันนี้นะก็คือตอนที่ S เป็น1นะครับ output จะเหมือนกับ B 0 1 0 1 0 1 0 1นี่คือเป็นการออกแบบนะในระดับ logic gate นะครับทีนี้ในทางปฏิบัติเนี่ยเขาก็จะเอาเนี่ยวงจรนี้ครับมาใส่เป็นใส่ข้างใน IC standard proof นะครับนะก็เป็น IC เบอร์157นะเป็นต้นนะครับแต่อาจจะมีความซับซ้อนมากกว่านี้นิดนึงนะก็คือจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นแทนที่จะมี A กับ B 2ตัวนะครับเนี่ยวงจรชุดนี้นะชุดนี้นะชุดนี้มันจะอยู่เป็นส่วนหนึ่งในนี้เนี่ย A กับ B แต่นี้จะมีให้อยู่ทั้งหมด4ชุดเลยนะครับบรรจุในนี้แล้วแต่ผู้ใช้จะเลือกเลยว่าจะใช้ตัวมัลติเพ็กเซอร์เนี่ยทั้งหมดกี่ชุดนะทีนี้การออกแบบนะครับถ้าแบบโปรแกรมได้นะอาจจะมีการเขียนโปรแกรมลักษณะนี้นะครับยกตัวอย่างคร่าวๆได้อันนี้เป็นภาษาอันหนึ่งนะครับ VHDL นะตัวคร่าวๆนะก็กำหนดเริ่มต้นนะครับกำหนดพอร์ตนะครับสัญญาณ input
in โดยชื่อตัวแปรคือ a b s output นะเป็น standard logic ก็คือ0กับ1นั่นแหละนะครับให้เป็น z นะครับสรุปนะระบบของเราจะมี input 3ตัวนะครับก็ output 1ตัวนะก็เป็นสอดคล้องกับรูปนี้ครับ input 3ตัว a b s นะครับ output 1ตัวคือ z นะจากนั้นก็กำหนดเงื่อนไขนะครับบอกว่าอะไรครับอันนี้คือเครื่องหมาย assign ค่านะกำหนดค่านะครับให้ z มีค่าเหมือน a นะครับก็คือ copy ค่าจาก a มาใส่ให้ z เมื่อ s เป็น0นะ else คือให้เหมือน b else คือหมายความว่าอะไรหมายความว่าเมื่อ s เป็น1นะก็เอาค่าจาก b เนี่ยมาใส่ใน z นะถ้าเกิด s เป็น0นะครับเอาค่า a มาใส่ใน z นะเท่านั้นเองนะนี่คือลักษณะการออกแบบโดยการใช้นะภาษา VHDL นะครับในการโปรแกรมแล้วก็อีกแบบหนึ่งครับเป็นการออกแบบในระดับทรานซิสเตอร์นะครับในส่วนนี้เดี๋ยวเราจะได้เรียนกันอีกทีหนึ่งนะในบทที่3นะครับก็คือบทนี้บทที่1นะครั้งหน้าก็จะเป็นบทที่2นะบทที่1จบแล้วนะอันนี้แค่อินโทรดักชันนะครับพอจบบทที่2ปุ๊บบทที่3เราจะเป็นเนื้อหาในส่วนนี้โอเคครับสำหรับเนื้อหาในสัปดาห์นี้นะครับก็มีเท่านี้ครับ